สวัสดีนะครับวันนี้เจอกันอีกนะครับขอเวลาสักหนึ่งนาทีนะครับมากำจัดวัชพืชในแปลงมาปักบุ้งกันนะครับเราต้องมันขยันนะครับถอนหญ้านะครับกำจัดมันให้สิ้นซากนะครับอย่าให้มันแย่งปุ๋ยกับส่วนปักส่วนครัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปักบุ้งก็ตามนะครับปักบุ้งนะครับใช้เวลาแค่14วันก็สามารถทานได้แล้วนะครับทานไม่หมดก็แจกเพื่อนบ้านได้นะครับนะครับลงทุนแค่แปลงละประมาณ 30-40 บาทนะครับแต่ผลผลิตนี่คือทานได้เกือบทุกวันจนกว่าผักบุ้งจะหมดนะครับนี่นะครับทานได้ทุกวันนะครับจนกว่าผักบุ้งจะหมดนะครับนี่นะครับผักบุ้งนะครับเราทำเป็นร่องน้ำเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเป็นแปลงผักบุ้งเล็กๆน้อยๆนะส่วนหลังจากเราถอนหญ้าเราขุดหญ้าเราทำทุกอย่างแล้วบางครั้งก็เกิดอาการหมดแรงหรือปวดเอวปวดหลังนะครับแนะนำสมุนไพรนะครับรากใบเปลือกนะครับตานแล้วบำรุงกลางหลังบำรุงฟังชาดีนะครับทำให้หายเจ็บหายเมื่อยนะครับ ทานข้าวได้นอนหลับดีนะครับกายแค่ถุงละ300นะครับขายปลีกนะครับถุงละ300บรรจุแค่100กรัมนะครับส่วนกิโลก็ขายกิโลละ 3,000 บาทนะครับสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับสวัสดีนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับค่ำคืนของวันนี้นะครับสิ้นเดือนนะครับของเดือนมีนาคมนะครับสมุนไพรแรกก็เลยเปิดนะครับตากแดดเสร็จแล้วนะครับลูกค้าสามารถสั่งซื้อไปได้ตามได้เลยนะครับช่วยบำรุงร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆนะครับไก่นะครับถุงละ300บาทนะครับบรรจุ100กรัมหรือจะซื้อเป็นกิโลก็ได้นะครับไก่กิโลละ 3,000 บาทนะครับพร้อมส่ง EMS นะครับสนใจติดต่อสั่งซื้อได้นะครับ0894654938นะครับสนใจติดต่อสั่งได้นะครับนี่นะครับสวยๆนะครับสมุนไพรราชเลเซอร์นะครับอายุ15ปีนะครับรากนี้นะครับผมไปขุดมาอายุ15ปีนะครับนะครับถึงละ300บาทนะครับน้ำหนัก100กรัมหรือจะซื้อเป็นกิโลก็ดีกว่านะครับทานได้นะครับใจดีต่อสั่งบำรุงกำลังครับยกเขาไม่กันนะครับบำรุงกำลังนะครับให้กำลังเอาชาครับต่อสั่งซื้อได้นะครับสวัสดีครับ